สวัสดีค่ะมาค่ะเรามาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกเวลาเราเจอช้อยส์แบบนี้นะคะเรามาดูช้อยส์เป็น i u v t h e r e d อะไรแบบนี้เขาเรียกว่า pronoun ถ้าเป็น pronoun นะคะสิ่งที่พี่จะให้พวกเราดูเนี่ยก็คือเราจะดูคำข้างหน้าและดูคำข้างหลังช่องว่างเวลาน้องๆเจอ off in on at o f to แบบนี้นะ in on at o f to by with อะไรแบบนี้ที่เขาเรียกว่าคำ preposition เป็นคำเล็กๆแบบนี้คำข้างหลังเนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามเสมอดังนั้นคำตรงนี้จะเป็นคำนามค่ะถ้าน้องเจอคำนามแบบนี้ข้างหน้าน้องต้องตอบ Adjective นะคะคำ Adjective คือคำบอกที่เป็นแบบพวกแสดงความเป็นเจ้าของต่างๆนะคะอันนี้ถ้าน้องเจอเติม s แบบนี้นะคะ d a s s กับ hours ไม่ว่าเจอคำไหนก็ตามที่เติม s แบบนี้มันจะทำหน้าที่เป็นคำนาม ดจะแปลว่าของเขาของพวกเขา hours ก็ของพวกเรานะคะส่วน h o u r ถ้าเป็นตัว R แบบนี้ชอบเป็น adjective ค่ะจะแปลว่าคำานามข้างหลังของพวกเรานะคะส่วน day เป็น subject ต้องมี verb อยู่ข้างหลังค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบได้อย่างเดียวเลยก็คือคำว่า h o u r นะคะ h o u r parking regulation นะคะโจทย์บอกว่า the new interns อันนี้เป็นคำศัพท์ออกข้อสอบเลย interns นะคะแปลว่า เขาเรียกว่าอะไรนะนักคนฝึกงานนะคะคนฝึกงานใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องไมฟูลจาเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนกับมีสตินะระลึกรู้ไว้นะหรือว่าเหมือนกับต้องถูกเหมือนกับไมลฟูลคือเหมือนกับคิดอ่ะต้องคิดไว้พี่จะแปลเป็นภาษาไทยว่ายัางไงเดียด๋ยวไมลฟูลนะ,ะเกี่ยวกับเรกูลเลชัน parking regulation ก็คือเกี่ยวกับะระเบียบนะคะ,ะคระบบระเบียบใน,ใน,ในการ ในเกี่ยวกับที่จอดรถนะคะของพวกเรานะคะใช้ o u r นะคะตอบข้อ C ีเริ่ดม,มากถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเรามาดูค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่2เราทําไปพร้อมๆกันเลยข้อที่2ข้อนี้เป็นคําศัพท์แล้วก็น้องๆเวลาเจอข้อที่เป็นคําศัพท์พี่อยากให้พวกเราโฟกัสแค่คําตอบของโจทย์แต่ละข้อนะคะเรามาดูนะถ้าเป็นคําศัพท์หนูต้องแปลนะข้อที่1 informative นะคะแปลว่าอย่างมีอ,อย่างแบบมีข้อมูลอย่างดีเลย primary ก็คือเริ่มต้นนะคะ enthusiastic นะคะแปลว่ากระตุน้นแปลว่ากระตือรือร้นนะคะไม่ใช่กระตุ้น financial นะคะแปลว่าการเงินค่ะอ่าเรามาดูถ้าเป็นข้อนี้เรา ต้องมาแปลนะคะเขาบอกว่า to help the art center นะคะเพื่อที่จะช่วย art center ให้ improve ให้ปรับปรุง its programming ให้ปรับปรุงโปรแกรมของพวกเขานะคะเรามาดูว่าแต่ละข้อคือแต่ละข้อเนี่ยเป็นคำศัพท์ในข้อสอบหมดเลยเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยนะคะพี่จะให้เราโฟกัสไปที่คำตอบมันว่าถ้าโจทย์แบบเนี้ยคำตอบน่าจะเป็นคำไหน ะะเดี๋ยวเรามาดูแบบนี้เลยสําหรับข้อที่เป็นข้อที่เป็นคําศัพท์นะไม่จําเป็นจะต้องรู้คำศัพท์หมดแต่ต้องรู้ว่าถ้าโจทย์มาลักษณะนี้ต้องเป็นคำศัพท์คำไหนนะคะอ่าเรามาดูค่ะเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้อ่าเพื่อที่จะช่วย art center นะคะให้ improve นะคะให้ปรับปรุงโปรแกรมมิ่งของเขาเนี่ยกรุณาระบุว่านะคะมุมมองอันไหนที่เกี่ยวกับเวิร์กช็อปที่มันเป็นสิ่งที่จุดๆๆที่สุด ที่มัน i n f o r ร์มทีฟที่สุดนะคะที่มันเหมือนกับว่าแบบมีคุณค่ามากๆมีข้อแบบเต็มไปด้วยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมากที่สุดนะคะอินฟอร์มทีฟเนี่ยจะใช้เกี่ยวกับในโจทย์ที่เกี่ยวกับพวกเวิร์กช็อปนะคะ อินฟอร์มทีฟจะเกี่ยวกับพวกเวิร์กเวิร์ช็อปเกี่ยวกับพวกงานที่เป็นงานสัมมนางานอะไรต่างๆเนี่ค่ะก็จะใช้คำว่าอินฟอร์มทีฟอ่านี้จำไว้เลยนะว่าถ้าเป็นคำศัพท์น่าจะใช้คำนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่ร้อยข้อที่ร้อยเนี่ยช้อยเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่อง Word Fa แนะคะถ้าช้อยเป็นคำเหมือนเหมือนกันเป็น Word Family ถ้าเป็น Word Family นะพี่จะให้พวกเราดูข้างหน้ากับข้างหลังถ้าพวกเราเจอ AAN d แล้วก็เจอเด e แบบนี้นะคะแล้ว ประเด็นคือว่าถ้าข้างหลังช่องว่างน้องๆเจอ in off to on แบบนี้ปุ๊บนะคะ with แบบเนี้ยพวก prep position ทั้งหลายเนี่ยแน่นอนคำข้างหน้าต้องเป็นคำนามเสมอนะคะดังนั้นคำนามเนี่ยเอียวไม่ใช่เอียวเป็น adjective นะคะเติม ed กับ ing ก็คือเป็น verb ดังนั้นมีตัวเดียวเลยที่เป็นคำนามได้ก็คือ benefit นั่นเองนะคะ โจ์เราลองมาแปลนิดนึงนะคะอันนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่ามิสเตอร์กัปตานี่นะคะเขาอธิบายเขาอธิบายเบเนฟิตก็คืออธิบายกับผลประโยชน์นะคะของอการอัปเกรด c u สเตอร์ด a ต้าเบสนะคะก็คือข้อมูลของลูกค้านะคะที่ถูกอัปเกรดแล้วให้กับเซลล์ทีมนะคะให้กับทีมขายของเรานะคะ ต่อไปค่ะข้อที่ร้อค่ะพวกเราดูช้อยถ้าช้อยเป็นแบบนี้นะ in on at off to พวกนี้นะน้องๆเป็นเรื่อง p เพร p o พถ้าเป็นเพร p o พอันดับแรกเนี่ยน้องๆดูคำข้างหน้าก่อนว่ามันเป็นคำคู่ไหม icy condition ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่ามีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดอันนี้มันไม่น่าจะใช้คู่กับอันไหนแต่คำข้างหลังช่องว่างอันนี้น้องนวรัตอบถูกนะคะคำข้างหลังช่องว่างเนี่ยเจอคาว่า the road คาที่ใช้กับ road ก็คือ ออนั่นเองค่ะ on the road ใช้กับถนนนะจำไว้นะข้อสอบโทาอีกเนี่ย in on at เนี่ยที่เขาจะใช้นะคะ at เนี่ยใช้กับสถานที่ in ใช้กับเวลาส่วน at จะใช้ส่วน on เนี่ยจะใช้กับใช้กับถนนบ่อยมากๆของโทอีก on จะใช้กับถนนนะคะ เขาบอกว่าบัสลีฟิงนะคะรถบัสหลายๆคันเนี่ยที่ออกจากซิตี้เทอร์มินอลนะคะเขาดีเลย์เนื่องจากสังเกตน,นะเวลารถดีเลย์เนี่ยเขาจะใช้ว่า w o r ร์เขาจะใช้แบบ Verb to be บวก Ed แปลว่าถูกดีเลย์นะคะ d u e to แปลว่าเนื่องจากค่ะเนื่องจาก IC Condition เนื่องจากว่ามีน้ำแข็งเยอะแยะเลยนะคะบนท้องถนนนะคะโอเคเลิศม,มากต่อไปค่ะเราไปกันต่อเลยข้อที่ร้อยห พี่ไปค่อนข้างเร็วนิดนึงนะในพาร์ทที่5นะคะเรามาดูนะถ้าใช้เป็นแบบนี้คำเหมือนๆกันปุ๊บเป็นเรื่อง word family อ่ะมาตอบกันมานะคะถ้าเป็นเรื่อง word family เราทำยังไงนะเราดูคำข้างหน้าเราดูคำข้างหลังนะคะข้างหน้าน้องๆเจอรี่อันนี้เป็น adverb ปกติเวลาเราเจอ adverb พี่บอกว่าเจอ adverb ก็คิดถึง verb นะคะเจอ adverb ให้คิดถึง verb ตลอดเลยมันชอบไปไหนไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ย บังเอิญหน้าช่องว่างมันมี verb ไปแล้วเห็นไหมหน้า recently เนี่ยมันมี verb ไปแล้วแล้วมันเป็น verb t o h a v e ด้วย verb t o h a v e นะคะมักจะตามด้วย verb ช่องที่3เสมอค่ะดังนั้นข้างหลังน้องๆต้องใช้ verb ช่องที่3ให้มันก่อนนะคะมันจะแปลว่าเพิ่งทำเสร็จค่ะเวลาน้องเจอ verb t o h a v e วก verb สให้แปลว่าเพิ่งทำเสร็จ หรือแปลว่าได้ทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งทําเสร็จหรือได้ทําก็ได้เขาบอกว่าถ้าคุณเพิ่งซื้อดิจิตอลคาเมราและคุณอยากจะเรียนรู้ว่าคุณจะใช้มันได้ยังไงคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณนะแบบนี้นะคะมาค่ะต่อไปข้อร้อนะคะดูช h อยส์ช h อยส์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะ vocab ถ้าเป็นคำศัพท์น้องๆต้องแปลแต่เหมือนเดิมลักษณะคำศัพท์ของพี่ก็คือว่าถึงแม้ว่าช้อยส์จะเป็นคำศัพท์แต่ให้เราเวลา ฝึกคำข้อสอบให้ดูเลยว่าโจทย์อ่ะเป็นคำประมาณไหนแล้วต้องตอบช้อยว่าอะไรนะคะอ่ะทีนี้ดูช้อยค่ะข้อ a performance แปลว่าการแสดงหรือว่าผลงานนะคะ supplement นะคะ supplement อันนี้ก็จะแปลเหมือนกับแบบส่วนเสริมอะไรประมาณนี้นะคะ deadline ก็คือวันสุดท้ายนะคะวัน deadline renovation ก็คือเป็นการปรับปรุงนะคะอ่ะเรามาอ่านโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า the upcoming อะไรที่กำลังจะมาถึงนะของ t a n t i n o a i r p o r t เนี่ย จะช่วยให้คอนเจชันนะคะจะช่วยให้การหนาแน่นเนี่ยมันผ่อนคลายลงแล้วก็โมเดิร์นไนท์เกสแอคคอ o มเดชันก็คือเหมือนกับว่าจะมีที่รองรับ ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าที่โมเดิร์นมากขึ้นแสดงว่าเขาจะทำเกี่ยวกับการรีโนเวชันค่ะเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่นั่นเองปรับปรุง airport. แอร์พอร์ตน้องสังเกตนะถ้ามันทำอะไรให้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะทำอะไรให้ง่ายขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับแอคคอมเบเดชันเกี่ยวกับบิลดิ้งนะคะเกี่ยวกับพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวกับตึกมักจะตอบพวกที่เป็นรีโนเวชัน นะคะโอเคอ่ะอันนี้เราก็เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทำโ o แค b นะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องแปลเสมอไปแต่โอเคอย่างน้อยก็คือต้องรู้คำศัพท์บ้างแต่ก็ต้องรู้ว่าโจทย์แบบไหนใช้กับศัพท์ยังไงนะคะต่อไปค่ะข้อ107อันนี้เป็นเรื่องอะไรทุกคนดูซิมีคำว่ามอแบบนี้ด้วยแสดงว่าเป็นเรื่อง compare การเปรียบเทียบแล้วพี่บอกเลยว่า compare ในข้อสอบก็จะออกเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาน้องเจอเรื่อง compare นะคะน,น้องจะให้น้องหาคำว่า as แดนแล้วก็เดอะค่ะที่อยู่ในโจทย์ซึ่งข้อนี้น้องๆเจอคำว่าแดนอยู่หลังช่องว่างตรงนี้ถ้าเจอแดนปุ๊บต้องเป็นคำขั้นกว่านะคะก็คือคำว่า more frequently นั่นเองนะคะแปลว่าบ่อยมากกว่านะคะข้อสอบเนี่ยชอบออก more แดนนี่แหละ ชอบออกคำขั้นกว่านี่แหละนะดังนั้นถ้าใครจะโฟกัสเรื่องกราเรื่องขั้นการเปรียบเทียบต่างๆเ้าก็ไปโฟกัสที่คำขั้นกว่าเลยเพราะพี่เจอแต่ละรอบเนี่ยเจอแต่คำขั้นกว่ามา9ชุดก็มีแต่คำขั้นกว่าทั้ง9ชุดเลยนะคะโอเคอ่ะเขาบอกว่า The Study นะคะการศึกษาเนี่ยเขาโชว์ว่าลูกค้าที่อายุ35-40เนี่ยเขาจ่ายให้กับโซโนกะเครดิตการ์ดนะคะ จ่ายบ่อยกว่าลูกค้าในอายุที่เป็นอายุกลุ่มอายุอื่นๆนะคะโอเคต่อไปข้อที่108ถ้าเป็นคำสาบเนี่ยเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็น vocab เดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยจะตอบคำว่าอะไรนะคะข้อ A นะคะ donate นะคะแปลว่าการบริจาคค่ะ request แปลว่าขอค่ะ confess ก็คือยอมรับแต่เป็นการยอมรับผิดอะไรแนวๆนั้นนะคะ ต่อไปค่ะ submit นะคะ submit แปลว่าส่งนะคะที่เราลองมาดูค่ะในโจทย์เขาพูดถึง you need to ถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องจุดๆุดจุด business plan น้องๆสังเกตมีเกี่ยวกับ business plan นะคะเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจก่อนที่ y o u r l o a n application นะคะ can be process นะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณจำเป็นต้องจุดๆุุดแผนธุรกิจของคุณก่อนที่ ใบสมัครนะคะหรือว่าการสมัครเออโลนก็คือการกู้ยืมเงินของคุณเนี่ยจะสามารถถูกดำเนินการได้ดังนั้นอะไรดีคะคุณต้องอะไร s i n e s s plan ก่อนคุณต้อง s ั b ม i t ค่ะทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการแบบว่าดำเนินการเริ่มดำเนเริ่มดำเนินการได้เราต้องตอบข้อที่เป็น s ั b มิ t ส่งไปดำเนินการนะคะโอเคมา ต่อไปคะ่ะหมดไปแล้ว8ข้อเร็วมากเลยอะ่ะนะคะพี่เป็นคนทำข้อสอบเร็วพูดเร็วนะคะต่อไปข้อที่ร้อยเก้ามาอีกแล้วจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ word family ถ้าเป็นคำเหมือนเหมือนกันคำเหมือนเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเป็นเรื่อง word family ถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันน้องๆดูคำข้างหน้าและดูคำข้างหลังคะ่ะข้างหน้าเนี่ยน้องเจอโฮเทล a อ o s โซฟีเ e s เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเป็นเจ้าของเราต้องตามด้วยคำนามเสมอซึ่งข้างหลังเจอชัตเทลบัสชัตเทลบัสคือรถบัสมีแล้วนะคะมีคำนามแล้วข้างหน้าน้อๆต้องเป็น Adjective ค่ะซึ่งถ้า Adjective นะตัวที่เป็น Men เติม s ออย่างเงี้ยอันนี้คือคำนามแน่นอน เมนอันนี้ก็คำนามนะคะส่วนอิงก็คือเป็น verb ing ดังนั้นข้อเหลือข้อเดียวเลยที่เป็น adjective ได้ก็คือ complimentary คำนี้ออกข้อสอบแปลว่าฟรีนะคะแปลว่าฟรีแปลว่ามีให้เขาบอกว่ารถ shuttle bus free ของโฮเทลนี่นะคะจะพาเกสไปที่ landmark ที่หลักๆเลยในฮ่องกงนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะข้อที่110ค่ะ ข้อที่110ยสิตอบอะไรกันดีข้อนี้เป็นเรื่อง prep position ถ้าเจอแบบ in on at อะไรต่างๆนานาแบบนี้นะน้อง,อ,งอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องออจะเป็นเรื่อง prep Pro นะคะคำบอกตำแหน่งต่างๆนะคะ b e s i d e อันนี้แต่ b e s i d e เนี่ยแปลว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากนะคะ แต่ถ้า Beside ถ้าไม่มี S เนี่ยจะแปลว่าข้างๆนะคะ after ก็ข้างหลังนะคะ still ยังคงนะคะส่วน for แปลว่า,าเป็นเวลาแล้วก็สำหรับนะคะเขาบอกว่า Month เดือนนะคะหลายๆเดือนของการทำงานนะคะเพื่อที่จะขายตึกอันนี้นะคะ After Building นะคะ The realtor นะคะก็คือปกติข้อสอบจะชอบใช้คำว่า Real Estate Agent นะคะก็คือเหมือนกับนายหน้า Realtor ก็แปลว่านายหน้าเหมือนกันแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วนายหน้าก็ประสบความสำเร็จนะคะในการขายในอาทิตย์สุดท้ายเลยดังนั้นข้อนี้นะคะเราจะใช้คว่า after ค่ะหลังจากเวลาผ่านมาหลายๆเดือนนะคะของการพยายามที่จะขายตึกนั้นสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จในอาทิตย์สุดท้ายนะคะต่อไปค่ะข้อที่11ค่ะข้อนี้นะคะ s u ำ one, others, either นะคะพวกนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องรู้ว่าแต่ละคําแปลว่าอะไรด้วยเนาะซั m นะคะแปลว่าบางอานันบางคนบางชิ้นนะคะวันเนี่ยแปลว่าอันใดอันนึงชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็ได้อ t h e เ s อร์ others, แปลว่าอื่นๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้คือเป็นคํานามหนึ่งคำได้เลยนะ e ีเ e อรก็แปลว่าอันไหนก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูค่ะในโจทย์เขาบอกว่าเราจะรีวิวนะคะเราจะรีวิว for custodial s e r v i c e นะคะ bits c h o ช s ดแล้วเราก็จะเลือกจุดๆที่เหมาะสมกับที่เราต้องการนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันมี4อย่างนะคะคัสค o d โซเดีย v i c ว mm hmm. ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับบริการรับฝากของแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาเลือกมา mm hmm. เขาจะรีวิวทั้งหมด4อันแล้วเขาจะเลือกมาจุดๆ ที่เหมาะสมที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้งั้นจะเลือกอันใดอันหนึ่งคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะมี4เลือกมาแค่1นนะคะ and choose one นะคะต่อไปค่ะข้อที่112ค่ะอะต่อไปค่ะข้อที่112นะคะ112เป็นคำศัพท์อีกแล้วข้อ A standards นะคะ standards เนี่ยแปลว่า มาตรฐานนะคะ drawing drawing ก็แปลว่าแบบดึงมาอย่างนี้ก็ได้นะ revision ก็คือการแก้ไขใหม่นะคะ duplication ก็คือเป็นการทำสำเนานะคะโจทย์บอกว่า the client นะคะลูกค้าเนี่ยเขาถามถึงนะคะลูกค้าเขาถามถึงจุดๆๆของอเขาถามถึงจุดๆของรูปภาพนะคะใน ในเหมือนกับข้อความโฆษณานะคะเขาถามถึง revision นั่นเองนะคะถามถึงข้อความอันใหม่นะคะที่ถูกแก้ไขใหม่ในในโฆษณานะคะตอบ revision นะคะต่อไปข้อที่113ค่ะเรามาดูนะพากเราลองสังเกตดีๆนะถ้าแบบว่าถูกขอให้ทำใหม่ขอดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มกักจะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขอะไรต่างๆ น้องจำคำพท์ไว้นะต่อไปข้อที่113ค่ะอันนี้ก็ต้องแปลกแล้ววะเนาะ That แปลว่าว่านะคะ o f แปลว่าของนะคะ weather แปลว่าว่าหรือไม่ส่วน between แปลว่าระหว่าง between ต้องมีคาว่า a n นอยู่หลังช่องว่างเสมอนะคะดังนั้นเราต้องมาดูซิข้อ113เป็นยังไงบ้างโจทย์บอกว่า please be advised กรุณานะคะกรุณาให้แนะนำไว้ว่านะคะถูกให้คำแนะนำไว้ว่า อ่ะจริงๆก็พูดแบบนี้ไว้ว่าละ้นะคะก็คือ d a ดนะคะเดดเนี่ยออกบ่อยมากเลยทุกคนเวลาเจอ d a ดเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบนะคะ ว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้อง cancel order ของคุณเพราะว่ามันยากนะคะในการแบบว่าขนส่งนะคะเพราะว่าการขนส่งมันยากมากเลยแบบนี้นะคะโอเ okay. ค advise that นะคะต่อไปข้อที่14ค่ะ choice เป็นคำศัพท์ทั้งหมดเลยมาดูคำศัพท์กลุ่มนี้ซิ obtain ได้รับค่ะ, Comp ete, ะ compete c o m p e t นะคะก็แปลว่าการแข่งขันนะคะ inquire แปลว่าถามค่ะส่วน claim นะคะแปลว่า เรียกร้องว่าพูดว่าแบบนี้ซึ่งข้อสอบบอ,อกคำนี้เยอะมากโจทย์พูดว่าตินคลิกเนี่ยคอร์ o ปอเรชับริษัทนี้เขาจุดๆว่า Paper Tovel ของพวกเขาเนี่ยนะคะเขาเป็น most absorbent ก็คือเหมือนกับว่าเขาซึมซับได้ดีที่สุดในตลาดเลยนะนะคะเออเขาเคลมว่าค่ะคำว่าเคลมว่าก็คือเหมือนกับเขาพูดว่าคือจริงๆภาษาไทยเราก็ใช้คำนี้เนาะ ล้อยางรถยนต์ของบริษัทนี้เขาเคลมว่าของเขาดีที่สุดละนี่เคลมก็คือเขาพูดว่าของเขาดีที่สุดละนะคะดังนั้นคํานี้เจอในข้อสอบบ่อยมากในการที่จะแนะนําสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งให้น้องใช้คําว่าเคลมนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่15ค่ะข้อที่1 1 5นะคะเรามาทํากันค่ะอันนี้ถ้าเจอคําเหมือนเหมือนกันเป็นเรื่อง word family นะคะทําไมพี่ไปเร็วขนาดนี้ถ้าเป็นเรื่อง word family เราทํายังไงคะ ดูข้างหน้าดูข้างหลังค่ะข้างหน้าน้องเจอ business เจอคำนามข้างหลังน้อง,องเจอ with นะคะถ้าเจอ preposition in on at off นะคะ with อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยน้องๆจะต้องมีคำนามอยู่หน้าช่องว่างซึ่งพี่จะสอนในคอร์สว่าปกติถ้าพวกเราเจอนามข้างหน้าเป็นคำนามให้นามชนนามไปเลยจ้ามันจะเป็น compound noun เป็นคำนามผสมนะคะดังนั้นข้อนี้เวลาเจอคำนามอยู่ข้างหน้าก็ต้องใส่คำนามไปเลยคือนามชนนามไปเลยนะคะข้อที่เป็นคำนามก็คือลงท้ายด้วยคำว่า ment นั่นเองถ้าเป็นข้อ a เนี่ยเติม ed เป็น verb เติม able able able, able เป็น adjective เติม ing ก็เป็น verb เหมือนกัน verb ing นะคะดังนั้นข้อนี้เป็น business agreement ค่ะเขาบอกว่า KCLN associate เนี่ยเขาจะเข้าไปทำข้อตกลงทางธุรกิจกับ contractor contractor ว่าผู้รับเหมานะคะเร็วที่สุดเท่าที่ sum of นะคะเท่าที่ t e r m เนี่ยเท่าที่เท่าที่เหมือนกับ terms ก็คือข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะคะมันได้ ถูก r e n e g o t i r t n r g o e g o t i a t e เนี่ยแปลว่าต่อรองได้เอามาต่อรองกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ verb to be บวก ed แปลว่าถูกทำนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่116ค่ะเรามาดูนะข้อนี้ที่เราเนี่ยพลาดไปก็คือว่า also เนี่ยตามด้วยประโยคแล้วพี่บอกเลยชอบอยู่ต้นประโยคชอบอยู่ต้นประโยค instead แปลว่าแทนที่ regardless แปลว่าไม่คำนึงถึงส่วน despite ไม่คำนึงถึงส่วน despite นะคะออกเสียง ii despite beside in spite of like wise อย่างนี้นะคะเจอ ii มักจะตามด้วยคำนามนะคะซึ่งหลังประโยคนี้เนี่ยน้องๆไล่ดูนะ registering for online banking is เห็นไหมคะมีคำว่า is อยู่ตรงนี้เป็น verb ค่ะ is not require นะคะเขาบอกว่า อ,อันนี้ดังนั้นตรงนี้เป็นประโยคละ้นะคะตรงนี้จะเป็นประโยคและต้องตัดข้อดีทิ้งก่อนซึ่งเราเนี่ยตอบข้อดีไปนะคะเราอาจจะแปลความหมายเนาะว่าเอ้ยมันตรงข้ามกันเราก็เลยตอบ despite แต่ว่าจริงๆอะตามหลักไกมากเขาต้องตามด้วยคำนามแต่นี่เป็นประโยคเขาบอกว่าจุดๆ,ๆการลงทะเบียนสำหรับออนไลน์แบงกิ้งมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำแล้วเขาพูดต่อว่า we strongly recommend เรายังแนะนำอย่างจริงจังนะ ให้สําหรับลูกค้าของพวกเราทุกคนเรายังแนะนําให้ทุกคนนะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่ดีแบบนี้ค่ะดังนั้นอันข้างหน้าบอกว่ามันไม่จําเป็นอันข้างหลังบอกว่าก็ให้อยู่ดีดูง่ายๆมีคําว่า NOT พอมีคําว่า NOT ปุ๊บใช้กับขัดแย้งก็คือต้นประโยคก,ก็จะใช้คําว่า although a o ออ o u โ h ใช้ประโยคที่มี NOT และอยู่ต้นประโยคค่ะนะคะ แบบนี้เลยอันนี้น้องๆจาไปเลยนะคะต่อไปข้อที่1 1 7นะคะอันนี้เป็นคําศัพ์นะคะเป็น word fam คาเหมือนๆกันถ้าเป็น word fam น้องๆดูคําข้างหน้าดูคําข้างหลังนะคะข้างหน้าน้องๆเจอรี่อ่าเจอรี่เป็น adverb ปกติเจอ verb ก็คิดถึง verb นะคะอ่าเราก็ต้องต่อ verb ไปข้างหลังตรงนี้แต่ทีนี้เราดูคําข้างหน้าหน่อยซิข้างหน้าเจอ verb หรือยังน้าเจอแล้วเจอคําว่า Can นซึ่งแ a n เนี่ยเป็น verb ช่วย ถ้ามันมาช่วยอยู่แล้วเราต้องตอบ verb เฉยๆค่ะมันมาช่วยแล้วเราก็ตอบ verb เฉยๆได้เลยซึ่งข้อไหนคือ verb เฉยๆ verb เฉยๆคือ relate ค่ะ verb เฉยๆคือเราจะไม่เติม ed ไม่เติม able ไม่เติม ing ไม่เติม s ไม่เติมอะไรให้มันเลยนะคะเป็นตัวเฉยๆของมันเป็นตัว verb เ p e ยวของมันนะคะข้อ117ตอบข้อดีนะคะโอเคอ่ะ จบนะคะต่อไปค่ะข้อ118ค่ะนี้เป็นคำศัพท์เนาะแต่ละคำเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเป็นโวคับนะคะข้อ a center แปลว่าจุดศูนย์กลางข้อ b s u r p r u s นะคะแปลวา่าเกินนะคะซึ่งข้อสอบออกคำนี้เ u อ p r เ s รกับ excess นี่อันนี้พี่เจอ excess money ของครั้งก่อนนะก็คือแปลว่ามีมากเกินไปนั่นแหละ range ก็แปลว่าขอบเขตนะคะไทป e ก็แปลว่าชนิดนะคะโจทย์ถามว่า แฟรอนแมดิคอคลินิกเนี่ย mm hmm. เขาเสนอฟูลจุดจุดๆของเซอร์วิสคำว่าใหา้ให้บริการอย่างฟูลออปชันอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟูลออปชันแต่ถ้าเป็นบริการเขาจะเรียกว่าฟูลเรนฟูลเรนจ์ค่ะทุกคนเขาจะเรียกว่าฟูลเรนจ์พวกเราออกเสียงฟูลเรนจ์ฟูลเรนจ์นะคะออกเสียงว่ายัางไงนะคะ โอเคแต่โอเคนะคะ full range แต่ว่าถ้าในถ้าเป็นสิ่งของต้องเป็นแบบ full option อะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าบริการก็จะเป็น full range นะคะเหมือนกับว่าให้บริการเต็มรูปแบบเลยนะคะ as part of it community wellness program นะคะก็คือเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะคะ wellness นะอันนี้ก็ออกข้อสอบคำนี้ต่อไปค่ะข้อที่119ข้อที่1 1 9นะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ word fam นะคะคำเหมือนๆกันอีกแล้วนะคะถ้าคำข้างหน้าเหมือนๆกันน้องๆดูตรงไหนนะคะเอ้ยดูข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหลังนะคะข้อนี้ข้างหน้าน้องเจอ not ค่ะ ซึ่งน็อไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะแล้ก็ next นะคะ next Monday นะคะก็แปลว่า,าวันวันจันทร์ถัดไปซึ่งไม่ได้บอกอะไรเราเลยพี่อิงแล้วเราจะดูได้ยังไงอีกล่ะถ้าไม่ได้บอกน้อง,อง,องเลื่อนไปข้างในอีกนิดนึงนะคะก็เจอคำว่า and ะะถ้าเจอแอนหน้าแอนหลังแอนต้องเป็นเหมือนกันหน้าแอนเราเลื่อนไปดูซิเขาเจออะไรนะคะหน้าแอนเราเจอคำว่า will be closed นะคะ for repairs จะถูกปิดสำหรับการซ่อมซึ่งทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นคำนามอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ NOT ที่ตามด้วยนามเวลาน้องเจอ NOT น,นะตามด้วย Verb เ,เสมอ เจอ not บวก verb เสมอเลยค่ะเจอ not บวก verb เสมอซึ่งทีนี้ถ้าเราจะเจอซึ่งทีนี้ถ้าเราจะใส่ verb เราต้องใส่ verb อะไรข้อนี้เป็น will be แล้วก็บวก close ดังนั้นเราจะเจอ verb to be ค่ะหลัง verb to be เป็น adjective ได้ด้วยนะคะหลัง verb to be เราจะตอบ ing จะแปลว่ากำลังทำ verb 3ถูกทำ เพื่อทำค่ะแล้วก็ adjective เป็นการบอกลักษณะของเขานะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า the rare entrance นะคะทางเข้าข้างหลังของ bank RC เนี่ยจะถูกปิดสำหรับการซ่อมนะและไม่ให้มีการ accessible ค่ะ adjective และไม่ให้มีการเข้ามาได้ออตอน next Monday นะคะในวันจันทร์หน้า 119ตอบข้อ a เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่120ค่ะจะหมดแล้วทุกคนทำไมเราทำข้อสอบเร็วกันขนาดนี้เนี่ยนะคะเรามาดูอันนี้จะเป็นคำศัพท์อีกแล้วเป็น vocab นะคะถ้าเป็นคำศัพท์พวกเรามาดูนะคะข้อ a D design นะคะ design คือตัดสินใจข้อ b furthermore มากไปกว่านั้นค่ะแล้วก็ข้อ c rather แปลว่าค่อนข้างที่จะนะคะส่วน everywhere แปลว่าทุกทกท,กที่เลยเราต้องมาแปลและในโจทย์เขาบอกว่า m r c a r s o n เนี่ย เขาต้องการที่จะเห็นคาสันออดิโอโปรดักอันนี้เขาเป็นออดิโอโปรดักนะคะเขาบอกว่ามิสเตอร์คาสันเนี่ยต้องการที่จะเห็นออดิโอโปรดักต์ของเขาจุดๆุ e จ e ด,จด Even, แม้ว่าอันนี้จะเป็นประโยคขัดแย้งกันละ แม้ว่าในพื้นที่ r e m OTE region of the world ก็คือเป็นที่ที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ยากนะคะพื้นที่ทุรก,กันดารในโลกใบนี้ดังนั้นแสดงว่าข้างหลังเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ธุรก,กันดารข้างหน้าต้องบอกว่าเข้าถึงได้ทุกพื้นที่นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามิสเตอร์คาสันเนี่ยอยากจะเห็นสินค้าของตัวเองเนี่ยในทุกๆท,ที่เลยแม้กระทั่งในที่ที่เข้าถึงได้ยากนี่ตอบ everywhere everywhere นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่ร2อยยี่สิบเอ็ดน้องๆคะสิบข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้นะคะเป็นเวิร์ดแฟมนะคะเป็น อ,อีควิปมีแต่คําว่าอีควิปหมดเลยอีควิปก็คือเป็นแบบอุปกรณ์นะคะดังนั้นถ้าเป็นเวิร์ดแฟมคาเหมือนเหมือนกันดูตรงไหนนะจ๊ะดูคําข้างหน้าและดูคําข้างหลังค่ะข้างหน้าน้องเจอคําว่าออฟฟิศเป็นนามข้างหลังเจอเชสเซสนะคะจริงๆอันนี้เป็นเชสเซส h ช s s ซสแปลว่าตัวอย่างเช่นนะคะเป็นคําเชื่อมนะคะทีนี้น้องๆลองดูค่ะถ้าเราเจอนามนามชนนามนะคะนามชนนามข้อไหนคือนามชนนามคะ ข้อนี้ต้องเป็น Equipment ค่ะลงไทยด้วย Ment นะคะเป็นคำนามข้อ A Equip เป็น Verb Equipping ก็ Verb I ์บ g Term. e q u i p เติม ed ก็ Verb ed นะคะโ okay. <Okay. S 2> อเคเขาบอกว่าค่ะเราสามารถซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศอย่างเช่นโต๊ะนะคะแล้วก็มีปรินเตอร์จากเวนเดอร์นะคะจากร้าน ไหนก็ตามที่ถูกที่ถูกอนุมัตินะคะของบริษัทเราก็าคือได้หมดเลยนะคะซื้อได้หมดต่อไปค่ะข้อที่1 2 2ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเป็น vocab บน้องๆดูช้อยสี่มันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยช้อยไม่เหมือนกันเป็นคำศัพท์นะคะ assemble แปลว่าประกอบเจอบ่อยมาก ะ,ะ a s s e m b l e ประกอบเจอบ่อยมากข้อ b list นะคะก็แปลว่า list นะคะรายการข้อ c address นะคะแปลว่า,แป,วาแปลว่าที่อยู่แล้วทีเนี้ย address ถ้าในถ้าในพาร์ทพารที่1่เออพารพารพาร์ทฟังเนี่ย address ก็น่าจะแปลว่าที่อยู่ได้แต่ถ้าในพาร์ท grammar address มันน่าจะแปลว่าการพูดได้ด้วยนะนะคะพูดถึงอย่างเงี้ยเออน,นะคะก็แปลว่าได้รับค่ะเขาบอกว่า when taking a book order เมื่อตอนที่เราสั่งหนังสือนะนะคะเอเจนต์ Agent เนี่ยจะต้อง record นะคะเอเจนต์ Agent จะต้อง record อ book order หรือว่าแปลว่า order หนังสือหรือว่าแปลว่าจอง ไม่น่ใจนะคะเขาบอกว่าเอเจนต์เนี่ยจะต้องเรคคอร์ดต้องบันทึกชื่อของลูกค้าแล้วก็ราคาของแต่ละสินค้าด้วยและลิสต์ของราคาค่ะน้องจำไปเลย price list ต่อไปะคะ่ะข้อที่123นะคะโจทย์ อันนี้มี with มี this มี once มี just อันนี้ก็จะต้องเป็นคำศัพท์อีกแล้วค่ะ with ก็แปลว่าด้วยนะคะ this แปลว่าเหล่านั้นเหล่านี้เวลาเนาะเจอคำว่า this นะคำข้างหลังก็จะต้องมีนามเติม s นะคะ once แปลว่าทันทีที่ค่ะซึ่งออกข้อสอบบ่อยมากๆ just แปลว่าเพียงแค่ซึ่ง just เนี่ยไม่ค่อยเจอนะคะโจทย์เขาบอกว่า the building ค่ะตึกนี้จะถูก ใส่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยจะถูกตกแต่งทั้งหมดเลยจุดๆซูเปอร์วเซอร์หัวหน้าเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วนะคะ ทันทีที่ค่ะทันทีที่หัวหน้าได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตอบข้อ C ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2 4 4ค่ะเป็นคำศัพท์อีกแล้วทุกคนนะคะถ้าเป็นคำศัพท์ก็จะต้องแปลนะคะซึ่งจริงๆที่อยากจะให้น้องๆเวลาข้อไหนก็ตามเนี่ยพยายามดูที่ช้อยที่เป็นคำตอบ คำตอบในชอยนั่นแหละชอบออกข้อสอบนะคะอ่ะข้อ A บอกว่า super superficially นะคะอันนี้จะแปลว่าอย่างคร่าวๆนะคะ regularly แปลว่าเป็นประจำนะคะ magnificent อย่างสวยงามอย่างพิเศษ unanimously นะคะก็แปลว่าแบบเป็นยูก็คือเหมือนกับว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกฉันนะคะ,ะโจทย์เขาบอกว่า A strong display of confidence นะคะโอ้โหมีการมีความมั่นใจมาก the firm board of director นะคะก็คือประธานของบริษัทจุดๆอนุมัติ อนุมัติให้มีการแบบควบรวมธุรกิจกันนะคะดังนั้นเขาอนุมัติเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะนะคะด้วยความมั่นใจนะคะต่อไปค่ะข้อที่125ค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคะเหมือนเหมือนกันเป็น เวิร์ดแฟมอีกแล้วนะคะเว้นเวิร์ดแฟมน้องๆดูคำา้้างหน้าแล้วก็ดูคำา้้างหลังซึ่งตรงนี้น้องๆเจอ recently recently เป็น Adverb น้องๆก็ต้องคิดถึง Verb นะคะเจอ Verb ก็คิดถึง Verb หน้าช่องว่างน้องเจอ when นะคะ when เนี่ยไม่ได้เป็น Verb ดังนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็น Verb แน่นอนทีนี้ post เนี้ยไม่ได้ละนะคะ p o s อันนี้เป็นคำนามนะคะนามเติม s poster อันนี้ก็นามดังนั้นมีอันเดียวเลยที่เป็น Verb ก็คือ Ver b เติม อีดีนะคะหลังคำว่า after before by while when เนี่ยนะคะเวลางน้องเจอหน้าช่องว่างนะ after before by while แล้วก็ when คำพวกนี้นะคะมักจะตามด้วย verb เติม ing ไปเลยหรือไม่ก็ตามด้วย ed ถ้ามันถูกทำค่ะเขาบอกว่าเมื่อถูกโหวตมาแล้วนะคะเขาบอกว่า resident เนี่ยผู้ที่อาศัยอยู่ใน Mill Clark Park เนี่ยเขาพูดว่า street street disrepair นะคะก็คือเหมือนกับว่า การที่เราไม่ได้ซ่อมถนนนะคะมันเป็นปัญหาที่จะต้องอที่ต้องคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับแรกเป็นอย่างที่จำต้องจเป็นที่ะต้องคิดถึงที่สุดเลยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่126ค่ะข้อ126นะคะโจทย์แต่ละช้อยนะคะช้อยคือ considering นะคะ considering ก็คือเหมือนกับพิจารณานะคะ so that แปลว่าเพื่อที่จะออกข้อสอบบ่อยมากเพื่อที่จะนะคะ โอเคต่อไป as if แปลว่าราวกับว่ามาตลอดแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คำตอบเลยไม่เคยเป็นคำตอบอันนี้อันนี้พี่บอกเป็นเทคนิคละกันนะว่ามันไม่เคยเป็นคำตอบแต่ก็แต่น้องๆต้องรู้คำศัพท์ไปนะว่าแปลว่าอะไรเผื่อไว้นะคะ as if ก็คือราวกับว่านะคะ wherever แปลว่าที่ไหนก็ตามโจทย์พูดว่า Miss Rivera เนี่ยเขาเ,าเห็นด้วยนะคะที่เขาตกลงที่จะทำงานในวันฮอลลีเดย์ในวันหยุด จุด,จดๆมิสแกรนเนี่ยจะได้สามารถไปเข้าร่วมงานประชุมได้เข้าร่วมงานประชุมเขาใช้คาว่า ATTEN d อันนี้เขาบอกว่ามิสคนนี้เนี่ยเขาตกลงที่จะไปที่จะทำงานตอนวันหยุดนะคะ เพื่อที่ว่าอีกคนนึงจะสามารถเข้าร่วมงานประชุมได้นั่นเอง so that ออกข้อสอบบ่อยมากๆและมักจะเป็นคำตอบด้วยนะคะทางพาท,ที่5และพาท,ที่6เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่127ค่ะอันนี้ก็เป็นคำพท์อีกแล้วทุกคน through out แปลว่าโดยตลอด all along แปลว่าทั้งหมดอีกด้วยนะคะ too much แปลว่าเยอะเกินไปแล้วก็ downstairs แปลว่าชั้นล่างไม่ค่อยเจอนะ downstairs เนี้ยนะคะ โจ์บอกว่าเดอะเคิร์กนะคะเดอะเคิร์กเนี่ยเหมือนกับว่าพนักง,งานเนี่ยนะคะเขารวบรวมแพ็กเกจจากแต่ละแผนกนะคะสองครั้งต่อวันและเอามันไปไว้ที่ห้องเมลรูมนะคะห้องจดหมายยังไงดีคะตลอดออลองอีกด้วยมากเกินไปหรือว่าเอาไปไว้ที่ชั้นล่าง ตอบเอาไปไว้ที่ห้องจดหมายที่อยู่ดา w n s t a ที่อยู่ชั้นล่างนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อร้อยค่ะอันนี้ก็เป็น prep Pro บอกตำแหน่ง beyond แปลว่าเหนือกว่ามากกว่า between แปลว่าระหว่างมักจะต้องมีคาว่า and อ,อยู่ข้างหลังซึ่งตรงนี้มีไหมคาว่า and ไม่มีตัดทิ้งได้เลยนะคะ during แปลว่าในช่วงซึ่ง during เนี่ยมักจะตามด้วยคำนามก็คือมันมักจะเป็น a and the แล้วก็ตามด้วยเวลานะคะ during นะคะซึ่งตรงนี้ d h o s already discussed อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะต่อไป against นะคะ against แปลว่าประทะหรือว่าแปลว่าต่อต้านซึ่งเจอในช้อยบ่อยอะน้องๆแต่ว่าไม่ค่อยเป็นคำตอบไม่ค่อยได้ตอบนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะต่อไปค่ะเรามาดูซิว่าโจทย์เขาพูดว่ายังไงนะคะโจทย์เขาพูดว่า Please inform กรุณาแจ้งมิสเออร์วินนะคะ of any complaints นะคะบอกว่าให้พูดว่าการเรียกร้องต่างๆนะคะจุดๆที่ได้พูดถึงไปแล้วในการประชุมที่ได้พูดถึงไปแล้วในการประชุมของวันนี้นะคะกรุณาบอกคนนี้นะคะถึงการเรียกร้องต่างๆ ที่นอกเหนือจากค่ะบ y ยอนค่ะที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในงานประชุมวันนี้นะคะ โอเคต่อไปข้อที่129ค่ะทุกคนบิยอนก็เคยเจอนะบิยอนพี่เคยเจอออกข้อสอบด้วยต่อไปข้อ129เป็น word frame อีกแล้วจ้า word frame เนี่ยคำเหมือนๆกันเราจะดูคำที่อยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังช่องว่างนะคะข้างหน้าเนี่ยน้องๆเจอ highly เป็น adverb เจอ lily ข้างหลังเจอ members เติม s ด้วยเป็นคำนามตรงกลางน้องๆหลัง adverb ใส่ adjective ได้แล้วก็หน้านามใช้ adjective เสมอข้อไหนเป็น adjective คะข้อ a เติม s เนี่ยเป็นนามนะคะหรือว่าเอ้ยเป็น verb นะคะเป็น verb นะ a c c o m p l i s h นะคะเป็น verb แปลว่าทำให้สำเร็จ a c c o m p l i s h m e n t เป็นคำนามค่ะ a c complete เติม ed นะคะก็คือเป็น verb ed นั่นเองส่วน a c c o m p l i s h เฉยๆนะคะอันนี้เป็น verb นะคะทีนี้น้องๆดูนะคะ a c c o m p l i s h เติม ed เพราะ ed เนี่ยสามารถเป็น adjective ได้ด้วยนะจะแปลว่าที่มีก็ได้ หรือถ้าเป็น a c c o m p l i s h แปลว่าที่ประสบความสำเร็จนะคะหรือบางตัวส่วนใหญ่ถ้าเติม ed จะแปลว่าที่ถูกทำที่ถูกทำก็สามารถเป็น adjective ได้ด้วยนะคะพวกเติม ed พวก ing สามารถเป็น adjective ได้ด้วยโจทย์บอกว่านะคะ the ton, uh, the t n s i n writer นะคะ the t a n s i n writer league เขา is a reputable organization เขาเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมากที่ มีที่มีพนักงานที่จุดๆ,ๆอย่างสูงที่มีความสำเร็จอย่างสูงนะคะที่แบบเก่งมากๆประมาณนี้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำศัพท์นะคะ discuss นะคะแปลว่าพูดถึงนะคะ briefly แปลว่าโดยย่อนะคะหรือว่าย่อให้สรุปให้ resume นะคะ resume ก็เหมือนกับแบบเป็นการาเริ่มใหม่หรือว่าต่อต่ออีก ทำต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะส่วน narrate น,นะคะก็แปลว่าอธิบายนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในฐานะของผู้ช่วยของมิสเตอร์นากตะนะคะเขาบอกว่ามิสเบนเนี่ยเขาเลยทําหน้าที่นะคะเขาเลยได้ต้องทําหน้าที่จุดๆ,ๆเขาในเรื่องของอ่านี้นะคะ The latest financial news ก็คือเหมือนกับ ข่าวเกี่ยวกับการเงินนะคะล่าสุดนะคะให้กับเขาเขาทำอะไรให้กับอีกคนดีถ้าในฐานะของผู้ช่วยเขา brief ค่ะนะคะเขา brief ข่าวนะคะเขา b r i e ข่าวให้คนนี้ฟังนะคะดังนั้นตอบ brief ิ่งนะคะ brief ข่าวคือย่อข่าวสรุปข่าวให้ฟังตอบข้อ B ค่ะ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้ยินคําศัพท์ที่จะออกข้อสอบเนี่ยได้ผ่านหูผ่านตากันไปแล้วนะคะข้อที่วัดแฟมน้องๆดูง่ายเลยเก็บคะแนนเลยนะดูหน้าดูหลังแล้วก็ตอบนะคะส่วนข้อที่เป็นเพรสโพสจ์ต้องได้แปลบ้างข้อที่เป็นคําศัพท์นั้นเนี่ยให้น้อง,องไปโฟกัสเลยว่าโจทย์แบบนี้ตอบยังไงโจทย์แบบน,บบนี้ตอบยังไงนะคะ briefly เนี่ยออกข้อสอบบ่อยนะคำศัพท์คำไหนที่เป็นคำตอบอันนั้นแหละก็จะเป็นคำตอบในห้องสอบเหมือนกันนะคะ บอกจันไว้เลยนะคำตอบที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะทําข้อสอบชุดเดียวกับพี่ชุดนี้นะคะที่เราฝึกกันหรือข้อสอบชุดต่างๆที่น้องๆจะเอาไปฝึกเองหาฝึกเองจาก Google ก็ได้หรือจากในคอร์สก็ได้นะคะก็คำตอบทุกคำตอบนะอันนั้นก็คือคำตอบในห้องสอบเหมือนกันที่เป็นคำที่มักจะออกสอบนะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มารีวิวเพื่อที่จะเอา รีวิวตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะเป็นบันทึกไว้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้กับคนอีกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีความสำเร็จของน้อง,องก็ไม่มีครูพี่อิงแน่นอนนะคะถ้าไม่มีความสำเร็จของครูเทอีกคนอื่นๆที่พี่เคยเห็นในออนไลน์นะคะตั้งแต่พี่เริ่มเข้ามาทำอ่าเริ่มเข้ามาสอนเทอิกเนี้ย ถ้าพี่ไม่เห็นมาก่อนว่าเอ้ยมันมีคนทําสําเร็จนะก็อาจจะไม่มีครูพี่อิงที่มาสอนโธอีกพวกเราวันนี้ก็ได้นะคะดังนั้นความสําเร็จที่ถูกรีวิวทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่น่ายกย่องมากๆแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำและต้องดูด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจกระเพื่อมออกไปนะคะสร้างแบบความสําเร็จให้คนอื่นได้อีกเยอะมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะทุกคน